กีฬาคนพิการไทยช็อกบินถึงเขมรกระเป๋าหายเกือบ200ใบบางคนกุญแจที่พักเสียด้วยสำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่12จะจัดระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนที่กรุงพนมเปญโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมทัพไทยทยอยเดินทางไปร่วมแข่งขันช่วงดึกวันเดียวกัน Facebook Fanpage พาราโพสต์รายงานว่าเมื่อถึงสนามบินที่พนมเปญปรากฏว่ากระเป๋าบรรจุสัมภาระของใช้ส่วนตัวรวมถึงอุปกรณ์ฝึกซ้อมไม่มาตามนัดร่วม200ชิ้นเมื่อสอบถามไปยังสายการบินให้เหตุผลว่าขนาดของรถวีลแชร์กินพื้นที่ไปมากจึงไม่สามารถบรรทุกกระเป๋ามาได้อย่างไรก็ตามสายการบินแจ้งว่านำกระเป๋าที่ขาดไปทั้งหมดส่งที่หมู่บ้านนักกีฬาในเวลา 4:30 ของวันที่1มิถุนายน Facebook Fanpage พาราโพสต์รายงานด้วยว่ากรณีนี้หลายคนต่างแสดงความไม่พอใจกับผู้รับผิดชอบที่เปลี่ยนการเดินทางโดยการบินไทยมาใช้สายการบินไฟปัญหาซึ่งเป็นสายการบินโลคอสมีข้อสงสัยเรื่องการเปลี่ยนสายการบินถึงขั้นลือกันว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งได้ประโยชน์จากกรณีนี้แน่นอนเพราะหากเดินทางด้วยการบินไทยจะมีประกันกระเป๋าขาดกระเป๋าเสียหายตัวพวกการบินไทยได้รวมไว้แล้วนอกจากนี้บางเพจยังได้แรงงานกันอีกว่าบางคนกุญแจที่พักเสียอีกด้วยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าณเวลานี้กระเป๋าก็ยังมาไม่ถึงเลยครับเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวก็อยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าและประเด็นก็คือว่ากีฬาที่ยังไม่ได้กระเป๋าเป็นกีฬาหลักที่ครองเหรียญทองมาอย่างยาวนานด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคำถามคือใครมีผลประโยชน์ต่อเรื่องนี้กันแน่ขณะที่พลเอกเตียบันประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมอาเซียนพาราเกมของกัมพูชาได้เปิดเผยว่ากัมพูชาจะสร้างความมั่นใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32รวมทั้งจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันที่น่าตื่นตะลึงนอกจากนี้ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมรวมทั้งมอบที่พักและอาหารฟรีสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันขณะเดียวกันไม่เก็บค่าถ่ายทอดสดการแข่งขันจากสื่อมวลชนด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมและอาเซียนพาราเกมไม่ได้หวังผลกำไรแต่เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศผู้นำเขมรแสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างพบปะนักกีฬากัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันที่กัมพูชาเสนอตัวฟรีสำหรับผู้ชมท้องถิ่นและชาวต่างชาติและกัมพูชาได้ใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก7ล้านดอลลาร์สำหรับอาหารและที่พักสำหรับนักกีฬาต่างชาติซึ่งเป้าหมายของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อผลกำไรผมต้องการให้ชาวต่างชาติรู้จักกัมพูชามากขึ้นนี่เป็นการลงทุนระยะยาวและเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างกัมพูชาและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันผู้นำเขมรกล่าวหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะเขมรทำเรื่องเช้าได้ทุกวันแอบมาลักลอบทำงานในบ้านเรายังไม่พอยังมาขโมยรถบ้านเราไปอีกโจรเขมรเหิมเกริมโจรกรรมรถจักรยานยนต์ทหารไทยกัมพูชาสกัดจับโจรขโมยรถทหารพรานไทยประสานทหารกัมพูชาร่วมกันสกัดจับโจรเขมรลอบเข้ามาโจรกรรมรถจักรยานยนต์จากฝั่งไทยลักลอบนำออกไปกัมพูชาบริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาได้สั่งการให้พันเอกปิยเนตรภัทรศาสวัตวงศ์ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จัดกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่1207ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่112ออกทำการลาดตระเวนเข้มป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายบริเวณชายแดน
ด้านอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน6คนขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน6คันออกมาจากท้ายหมู่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากหมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาตามพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าจะข้ามเขตแดนออกไปประเทศกัมพูชาตามช่องทางธรรมชาติจึงนำกำลังไล่ติดตามและประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชากองพันทหารประจำชายแดนที่503ตำบลโอใบเจือนอำเภอโอโจจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านอ่างศิลาของไทยให้ช่วยสกัดจับตาม MOU ความร่วมมือซึ่งกันและกันเนื่องจากกลุ่มโจรเขมรดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าจะข้ามชายแดนออกไปประเทศกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาผ่านปชด503ได้นำกำลังออกมาช่วยสกัดและสามารถสกัดและตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้ได้ทั้ง6คันบริเวณก่อนถึงจุดตรวจผ่านปชด503ส่วนโจรเขมรทั้ง6คนได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ข้างทางแล้ววิ่งหลบหนีหายเข้าไปป่าละเมาะเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาจึงนำรถจักรยานยนต์มาที่จุดตรวจพันปชด503โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1207ติดตามเข้าไปตรวจสอบด้วยจากนั้นกองพันปชด503ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ทั้ง6คันคืนให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่1207มาทำการตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองร้อยทหารพรานที่1207อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีรถจักรยานยนต์6คันประกอบด้วย1รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy 110i สีเทาเหลืองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน2รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ADV 150A แดงดำทะเบียนกทม3รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ADV 150A น้ำตาลเทาทะเบียนกทม4รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CB 150R เทาดำทะเบียนกทม5รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CB 150R แดงดำทะเบียนกทมและ6รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CB 150R ดำทะเบียนกทมทางนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากท้องที่อื่นซึ่งจะได้ตรวจสอบและติดต่อเจ้าของรถมาดำเนินการรับรถคืนต่อไปสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเขมรลาวพม่าที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยหลายล้านคนอยากให้คนไทยช่วยกันพบเห็นโทรแจ้งกระทรวงแรงงานได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโจรขโมยรถมันเป็นช่างหรือเปล่าเนี่ยมาถึงเอารถมาได้ง่ายๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพบเห็นเราต้องส่งกลับบ้านเกิดไปให้หมดจะได้ไม่มาทำเรื่องเสื่อมเสียในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราต้องทำรั้วป้องกันแนวชายแดนไทยเขมรได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิน่าชื่นชมไม่ใช่รับทรัพย์แล้วแยกย้ายส่วนตัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับเข้ามาเยอะแล้วไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเหมือนเกาหลีมีทั้งขอทานทั้งแก๊งตามตลาดทะเลาะวิวาทมีที่ไทยนี่แหละที่ทำได้ถ้าเป็นประเทศอื่นนะเขากวาดคนเหล่านี้ออกประเทศหมดแล้วติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศตลอดชีวิตไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารถดีๆทั้งนั้นมันขนมากันได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากุนคะแมกำลังมาแรงแห่งยุคเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องจับให้หมดไม่งั้นนะเดี๋ยวมันก็มาทำแบบนี้อีกที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรนี่มันกล้าจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราน่าจะทำรั้วกั้นชายแดนไปเลยเหมือนอเมริกากับเม็กซิโกไงหมดปัญหาหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ